ไม่เกี่ยวกับขึ้นไม่ขึ้นไม่เกี่ยวกับกินไม่กินนะครับไม่เป็นไรบอกเลยนี่พี่ดูข้างหน้ามีการตรวจเอาดีๆเอาดีๆพี่ค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับพี่ค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับผมถามว่าผมจะเข้าที่พักพวกคุณเนี่ยมาส่งแล้วมาสกัดผมเนี่ยผมตั้งที่พัก GPS เนี่ยเนี่ยเออเนี่ยคุณดูผมไม่เป่าเปล่าทำไมเราไอ้เนี่ยโควงโควิดใช่ผมมาเปล่าได้ไงผมไม่กินเหล้าไม่มันห่างอยู่แล้วผมไม่กินเหล้าครับผมไม่กินเหล้าครับพี่เพิ่งไปพูดนะไม่แล้วที่ไม่ค่อยพูดเพราะอะไรเนี่ยคุณมาอยู่นี่คุณดูผมตั้งชีวิตมาที่สาเนี่ยอ่ะเนี่ยคุณดูสิพี่ครับข้างหน้ามีด่านตรวจนะเข้าใจแต่ผมตั้งที่พักมาที่สารีสอร์ทผมจะมาพักผมไม่กินเหล้าคุณดูสิอารมณ์สิคุณรู้ไหมเนี่ยนี่ผู้พันเนี่ยผมเนี่ยนั่งผมไอ้คุณส่องไฟผมแต่นู้นเนี่ยจะยศจะอาชีพไม่เกี่ยวนะครับพี่เราอย่าพูดอย่างนั้นกันเลยไม่ใช่คุณเข้าใจไหมผมจะเข้าที่พักคุณมาปิดซอยหมดเลยมันคืออะไรเทสนิดนึงไม่เทสผมไม่เทสครับอ่ะคุณทำไงก็ทำเชิญพี่ข้อครับเชิญพี่ข้อครับผมเอาขาพี่ให้ความร่วมมือนิดนึงนะครับไม่ให้ผมไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวผมจะดำเนินการเลยเนี่ยผมจะมาอัยการพรุ่งนี้พอดีเอ้าทำไมขานี่อยู่ไหนล่ะขาเออไม่ยอมขึ้นไม่ยอมจะยอมได้ยังไงจะยอมได้ยังไงเพราะว่าผมจะมาที่พักแล้วผมไม่ได้กินเหล้าเออแล้วคุณเนี่ยส่องไฟใส่หน้าผมเนี่ยตั้งแต่นู้นเลยคุณส่องไฟใส่หน้าผมเนี่ยตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่นู้นมามันคืออะไรคุณตั้งคุณตั้งอะไรอ่ะตั้งใจพี่พวกผมตั้งด่านถ้าถูกมีคนกินเหล้าใช่ไหมเข้าใจไหมฟังก่อนโอ้ยเดี๋ยวได้เจอกันอันนี้คือตำรวจบนนะครับในเมืองอุบลผมมาที่พักอะครับเนี่ยที่พักผมจะเข้าแล้วมาปิดซอยเดี๋ยวผมแจ้งความพรุ่งนี้เลยเนี่ยครับนี่ฮะเดี๋ยวคุณผมมาอัยการพรุ่งนี้ครับมาอัยการอุบลเนี่ยครับเนี่ย GPS ผมตั้งมาเนี่ยที่พักครับแล้วคุณมาถ่ายรูปรถผมทำไมเนี่ยฮะคุณมาถ่ายรูปรถผมทำไมถ่ายแล้วไม่ถ่ายไม่ได้คุณยังถ่ายเลยถ้าไม่ถ่ายไม่ได้เฮ้ยถ่ายเป็นหลักฐานคุณเป็นตำรวจอะไรคุณรู้เรื่องไหมเนี่ยผมยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยคุณไม่ยอมเป่าเลยคุณไม่ให้ความร่วมมือเลยครับความร่วมมืออะไรผมจะเข้าซอยที่พักแล้วคุณมาปิดซอยเนี่ยไปไหนมาครับพักอยู่ไหนอะไรพักอยู่ไหนนี่ผมจะมาว่าอริสราผมมาจากต่างจังหวัดจะขึ้นอัยการพรุ่งนี้ผมโจทย์ฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับไม่เป็นไรก็คือไม่เข้าใจไม่เป็นไรอะไรเนี่ยผมถามที่คุณส่องไฟผมตั้งแต่นู้นแล้วส่องทำไมส่องมาในรถแล้วก็รถก็ขวางอยู่เนี่ยนี่ครับรถขวางอยู่เนี่ยในซอยเนี่ยมันเป็นจุดตรวจแต่ผมจะเลี้ยวเข้าที่พักแล้วคุณมาขวางกันทำไมให้ความร่วมมือนะฮะให้ความร่วมมือทำไมผมไม่กินเหล้าเนี่ยเอ้ามาดมปากผมดิพี่ไม่กินเหล้าพี่ก็เป่าให้ความร่วมมือเอ้าแล้วผมจะเป่าเพื่ออะไรอ่ะแล้วเป่าเพื่ออะไรด่านคุณอยู่นู้นอ่ะพี่ขับรถมาในทางไหมครับมาในทางแล้วทำไมในทางสาธารณะเมื่อมีด่านตรวจพี่ก็ต้องไม่คุณกำลังจะทำผิดมาเยอะคุณส่องไฟใส่รถผมมาเนี่ยมันผิดอะไรส่องไฟใส่รถมันผิดที่คนขับรถแล้วคุณมาส่องไฟใส่รถได้ไงให้สัญญาณว่าสัญญาณอะไรเอาให้สัญญาณเอาฟังนะให้สัญญาณแต่ผมจะเข้าที่พักนี้ก็แล้วคุณมาขวางเนี่ยขวางอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ดื่มไม่ดื่มก็เป่าเป่าทำไมอ่ะเป่าก็เป่าเหมือนกันหมดทุกคนคุณผมไม่เป่าอ่ะไม่เป่าก็เชิญข้างบนครับเชิญที่ไหนอ่ะเชิญขึ้นไปที่ด่านเลยครับผมไม่ไปอ่ะไม่ไปก็อยู่ตรงนี้แหละฟาดแจ้งเลยเดี๋ยวผมจะเดินคดีกับเจ้าหน้าที่วันนี้นะครับพอดีพรุ่งนี้ผมมาอัยการนะครับผมไม่ดื่มครับผมไม่ได้ดื่มตำรวจขอความร่วมมือให้คุณตอบเดี๋ยวไม่คุณปฏิกิริยาคุณน่ะส่องไฟใส่หน้าผม2 3ที่ผมจะเลี้ยวเข้าเนี่ยผมจะเลี้ยวเข้านี้โอเคเข้าใจพี่อะไรเรามาพูดกันเรื่องว่าพี่ดื่มไหมไม่ดื่มครับพี่ไม่ดื่มเนาะผมเนี่ยผมมาทีมเนี่ยกับท่านเนี่ยจะมาอัยการพรุ่งนี้คือถ้าขับรถมาทางเจ้าที่ตำรวจเรียกตรวจทุกคันเรียกตรวจทุกคันผมจะเลี้ยวเข้าเนี่ยเข้าที่พักงานเขามาเจอตำรวจเนี่ยเขาก็เลี้ยวเข้าซอยหมดถ้าคนกระทำความผิดก็เลี้ยวเข้าได้ดิผมไม่ใช่เด็กนะคุณจะมาพูดคันนี้ดิผมไม่ได้ว่าพี่คันอื่นเนี่ยเขาก็เลี้ยวตามพี่หมดที่ผมมาที่พักเอาโทรศัพท์มาดูตั้งทีเว้นมาที่พักเนี่ยผมวนตรงนี้ประมาณ 5-6 รอบแล้วหาที่พักไม่ได้คุณเข้าใจไหมเนี่ยมันอารมณ์เสียไหมเนี่ยเสียผมก็ไม่รู้กับพี่หรอกแต่ผมก็ปฏิบัติหน้าที่ของผมนะพี่เนาะคือผม
อันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ดูที่มาปิดซอยผมจะเข้าที่พักเนี่ยเออไม่ดื่มนี่ก็เป่าเดี๋ยวไม่ดื่มนี่ก็เป่าแค่นั้นมันไม่ใช่ครับเอาหลักการปฏิบัติก่อนคุณน่ะมาขวางซอยผมจะเข้าที่พักผมยังไม่ได้ขวางเลยไม่ขวางได้ยังไงนี่ไงคุณไม่ยอมจอดมันเป็นจุดสกัดพี่คือเข้าด่านมาหมดเนี่ยต้องจัดด่านลงมาตรงนี้เนี่ยไม่จุดสกัดโอ้ยคุณรู้จักผมน้อยไปแล้วเดี๋ยวไปโรงพักเลยเดี๋ยวจะไปแจ้งความไม่ต้องนอนแหละคืนนี้เดี๋ยวมึงดำเนินการเลยพี่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายใช่ใช่ผมก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตามที่ของผมไม่เกินนั้นอยู่แล้วพ่อมากินเหล้าหรือว่าถ่ายเลยค่ะจริงๆอ่ะนี่ป๋าโสพลสัมภาวเทพครับนาวากาศโทโสพลสัมภาวเทพครับพอดีจะพาท่านมาพักนะเดี๋ยวคุณฟังผมนะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังทำหน้าที่นะครับประชาชนถ่ายได้แต่ผมยังไม่มีความผิดแล้วคุณมาตั้งใจถ่ายผมนี่เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเป็นหลักฐานเหมือนกันพี่มันละเมิดผมมันไอ้นี่คือคุณไม่เจตนาก็เหมือนกันแต่คุณละอย่างผมเรียกต่อสู้กับตำรวจมาคุณรู้มั้ยผมเดินเนี่ยไม่เป็นไรไอ้กล้องเนี้ยคือคุณไม่เจตนาอันนี้คือมันเป็นหน้าที่ที่เปิดเรื่องไฟไปด้วยถูกต้องแต่ไอ้แบบนี้มันตั้งใจเกินการบันทึกภาพเหมือนกันพี่ก็บันทึกภาพผมก็บันทึกภาพพี่ก็เปิดดูกันตอนนั้นผมไม่อยากจะพูดเรื่องการอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วสุภาพยังไงคุณเอาไปฉายเนี่ยส่งผมและมาปิดซอยทางที่ผมจะเข้ามาที่พักมันคืออะไรไหนแต่คือต้องตรวจแล้วด่านอยู่ตรงนู้นเนี่ยกี่เมตรเนี่ยครับประมาณ 20-50 เมตรเนี่ยเออแล้วผมไม่ได้ไปด่านนะแล้วผมวนตรงนี้3รอบคุณก็ยังไม่ตั้งเวลา 02:00 เนี่ยนะครับมาตั้งด่านเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ว่าจะลงด่านแล้วผมไม่ลงผมจะมาที่พักเนี่ยผมไม่ดื่มผมจะมาอัยการพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับครับผมเออมันตรวจทุกคันแต่ถามว่าผมจะเข้าซอยไปนอนเนี่ยมันคืออะไรไหนผู้คุมด่านอยู่ไหนผมอยากเจอผู้คุมด่านได้ไหนขึ้นไปบนเลยครับผมเดี๋ยวผมเดินไปอย่ามาแตะตัวผมทำไมจะแตะไม่ได้ผมไม่ทำอะไรพี่ไม่แตะพี่ไปยังไงไปเลยนะเนี่ยคุณไม่ใช่อย่ามาแตะคุณเชิญคุณเชิญคุณไม่ได้มาแตะตัวผมคุณจะแตะด้วยครับคุณจะแตะตัวไม่ได้แล้วคุณแตะเขาไหมล่ะคุณพาเขาไหมโอ้ยคุณพาเขาอยู่เดี๋ยวผมเป็นพยานเหมือนกันนะอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเชิญก็มาเดี๋ยวพี่มานี่มาอย่ามาโดนตัวผมก็ผมช่วยแต่พี่ไม่ได้มาเชิญครับผมเชิญพี่ผมตัวอยู่แล้วครับไม่ได้ไม่เจอพี่ครับคุณคันละคุณมาแต่ตัวได้ยังไงก็โคตรตลกว่ะเออเนี่ยไอ้อุบลนี่น่าจะเดี๋ยวต้องได้เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พบหน้าด่านได้ผมยังไม่สะดวกไปคือยังไงคุณจะอะไรกับผมเนี่ยผมเชิญครับผมเชิญผมยังไม่สะดวกไปแล้วพี่จะสะดวกผมกำลังคุยอยู่เนี่ยพี่จะสะดวกตอนไหนครับก็เรื่องของผมไหมล่ะมันเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจมีอำนาจตามกฎหมายที่เชิญพี่ไปอำนาจตามกฎหมายเรื่องอะไรผมขับรถมาเฉยๆเนี่ยที่ผมจะสั่งให้พี่ตรวจแล้วแต่ความด้วยวิธีการเป่าเออไม่ครับผมไม่เป่าครับไม่เป่าครับไม่เป่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักผมไม่เป่าครับอะไรทำไมพี่อะไรกระแทกแบบนั้นล่ะพี่โอ้ยแล้วมาเนี่ยมาทำอะไรผมเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในวิดีโอเนี่ยนี่ผมก็บันทึกเหมือนกันบันทึกไว้หมดเลยนะเดี๋ยวโทรหาพี่ทนายทีตำรวจเขาทำหน้าที่นะผมจะโทรหาพี่ตำรวจนี่คือสั่งให้พี่ตรวจแอลกอฮอล์ผมไม่วัดครับเออไม่วัดก็เชิญข้างบนไม่ไปครับเมื่อเจ้าที่สั่งที่ไม่ตรวจไม่ไปครับไม่ไปตำรวจก็จะเชิญพี่ไปนะครับไม่ผมไม่รับเชิญไม่รับเชิญไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรตลกอ่ะเมื่อตำรวจสั่งแล้วพี่ไม่ทำตามเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับเนี่ยดูสิครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนนะครับเนี่ยมีอยู่1นาย2 3 4 5 5นายมีรถผมจะเลี้ยวเข้าที่พักนะครับแล้วมาขวางนะครับเนี่ยเออเนี่ยให้ความร่วมมือคุณไม่ให้ความร่วมมันร่วมมือยังไงผมจะเข้าที่พักผมไม่ได้กินเหล้าคุณดูปากผมดิอธิบายแล้วตอนนี้เจ้าที่ผมอธิบายคุณฟังไหมว่าผมจะเข้าที่พักอ่ะด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับก็มันไม่เกี่ยวด่านอยู่นู้นแล้วผมจะเข้าที่พักไม่ถึง50เมตรเนี่ยมันอยู่ในรัศมีมันอยู่ในรัศมียังไงผมตั้งด่านก็นี่ไงพวกผมทำงานอยู่ครับคุณมาปิดซอยผมจะเข้าบ้านจะเข้าที่พักคุยดีแต่ว่าคุณโวยวายเอ้าไม่โวยวายได้ไงคุณมารุมพวกผมเนี่ยมันคืออะไรอ่ะก็คุณให้ความร่วมมือไหมล่ะให้ความร่วมมือเรื่องอะไรเพราะผมจะเข้าที่พักแต่คุณจะให้ผมเข้าด่านเจ้าที่ตำรวจเขาตั้งจุดตรวจเอาโทรศัพท์มาที่เอาโทรศัพท์ในรถมาเอาโทรศัพท์ในรถมาเอาก็เลยสุดผมจะรู้ได้ไงว่าพี่ดื่มไม่ดื่มมันก็ต้องใช้เครื่องแชร์ไปครับเดี๋ยวท่านอายการดูด้วยนะครับ
ผมจะเข้าที่พักอะครับคุณต้องดูคนเป็นข้าตรวจไม่ดีนะไม่ดีข้าตรวจไม่ดีแล้วอันนี้คืออะไรทำไมต้องมาแบบว่าลุมขนาดนี้เดี๋ยวคุณก็ขึ้นมาดูยังไงมันโวยวายมากเลยดูพี่เขาเนี่ยขอเรียนเอาเชิญไปไหนไปหาผู้กองอ๋อเดี๋ยวผมเดินไปผมจะอยู่กับด่านนี้แหละเพราะเมื่อกี้ว่าจะพักแล้วไม่พักแล้วไม่เดินไปกับผมง่ายๆเลยในดาบคุณจะมาเชิญอะไรผมอีกผมจะเข้าที่พักพวกคุณมาขวางอยู่เต็มถนนเนี่ยมันคือผมวนที่ตรงนี้กี่รอบคุณเพิ่งตั้งเมื่อกี้แล้วผมวนตั้งกี่รอบแล้วเนี่ยมันวนหาที่พักเดี๋ยวก็รู้อะไรสงสัยว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วไปเช็คดูก่อนก็ผมไม่ได้ดื่มแล้วทีเนี้ยผมจะอธิบายในนาวากาศโทนเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยไม่ดื่มเพราะผมมาไกลผมต้องการที่พักเนี่ยพรุ่งนี้จะไปอัยการแต่เช้าคุณเข้าใจไหมเนี่ยดื่มพี่ก็ตรวจก็จบแค่นั้นเองไม่ผมไม่ยอมรับกับการทำงานของคุณว่าคุณส่งไฟใส่หน้าผมตั้งแต่นู่นมาเลยในผู้กองผู้กองสวัสดีครับเป็นผู้คุมด่านหรือเปล่าครับท่านเปิดปากก็ได้คืออย่างนี้ผมจะมาเข้าที่พักเห็นลูกน้องท่านอ่ะเอาไปใช้ส่องหน้าผมตั้งแต่นู่นผมก็อะไรแล้วจะเลี้ยวเข้าที่พักคุณดูได้เลยผมตั้งมาใน GPS ที่จะพักเพราะว่าผมมาหลายที่หลายพื้นที่เนี่ยมันย้อนกลับไปเนี่ยหลายพื้นที่นะครับแล้วผมหาที่พักไม่ได้เนี่ยเพิ่งมาเจอบ้านอวริสราผมจะมาอัยการพรุ่งนี้ครับและผมเองก็เลยเนี่ยท่านดมกลิ่นมาเลยแต่ที่ผมไม่รอดการปฏิบัติคือส่องไฟใส่หน้าผมมาจนผมเลี้ยวเข้านี่ก็ขวางอยู่นี่เนี่ยครับอริสราผมไม่ได้เนี่ยครับท่านไม่ดื่มผมมากับผู้ใหญ่มาจากนาวากาศโทเนี่ยแล้วมาอัยการพรุ่งนี้คุณจะเป่าไม่ว่าคุณก็ใจไม่ได้คือผมว่าผู้กองมีวุฒิภาวะพอเราไม่ยานานผมมันก็เลยแน่โมเนี่ยผมจะเรียกเนี่ยผมไม่ได้ตอแหลนะครับเนี่ยบ้านวริสราผมมาตาม GPS ผมอยู่บุรีรัมย์นะผมเล่าให้ฟังนะเมื่อวานผมอยู่ดอนแล้วพรุ่งนี้จะมาอัยการเมื่อกี้วนไปอัยการ3รอบแล้วหาที่พักไม่ได้แล้วถ้าถามว่าผมไม่ได้ดื่มเนี่ยจะเป่ายังก็ผมไม่ดื่มแต่ผมเนี่ยคือการปฏิบัติงานเนี่ยมาขวางทางเขาเข้าบ้านเนี่ยเครื่องเทสก็มีแต่ไม่ยอมเป่าไงผมไม่เป่านะผมไม่เป่าเพราะผมเรียนการปฏิบัติแล้วมันไม่ถูกแล้วมาพยายามจะมาอบตัวผมเนี่ยแล้วพอผมผักออกก็บอกว่าผมไปผักนะนี่คือท่านผู้กองนะครับท่านผู้กองถาวรครับท่านอัยการครับดูด้วยครับผักกูดนะครับท่านถาวรดักกูดคือเอางี้ผมไม่นอนละเดี๋ยวผมจะอยู่ในด่านนี้แหละเดี๋ยวผมอยู่ในด่านคือการปฏิบัติงานเนี่ยผมรู้ไหมนะผมจะเลี้ยวเข้าที่พักแต่พวกคุณอู้ทำเหมือนผมจะหนีจะอะไรผมจะหนีอะไรเหมือนจะเข้าที่พักผมถามเลยสิคือเอางี้นะนิดเดียวเองก็ถูกต้องไงแต่ผมดูการปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่ไงแล้วยังไงมันถึงจะใช่ล่ะครับพี่มันใช่คือผมต้องขับรถไปด่านแล้วคุณก็ไปตรวจอะไรปกติก็ว่ากันไปผมไม่ว่าเลยแต่ว่าผมจะมาที่พักเพราะเอางี้นะวันนี้ผมวนเนี่ยผมมาถึงเนี่ยประมาณเกือบเที่ยงคืนนะวนหาที่พักไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยมันอารมณ์มันอยากพักเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปอัยการเนี่ยฟ้องตำรวจฟ้องผมอยู่เนี่ยฟ้องไม่ใช่ผมอ่ะลูกคดีผมอ่ะแล้วมันผมรู้สึกว่าหงุดหงิดมากส่องไฟหน้าผมตั้งแต่นู้นแล้วเนี่ยไอ้คุณจอดคันนู้นคันหนึ่งซอยนู้นผมจะเลี้ยวเข้านี้เอ้าขวางอยู่นี่แล้วส่งอย่างหนักเลยไฟสปอร์ตไลท์คุณอ่ะส่องใส่หน้ารถผมอ่ะเพราะคนไม่หยุดรถหยุดรถอะไรก็ผมจะเข้าไปเนี่ยก็อยู่ในทางการตรวจสอบนิดเดียวก็ผ่านตรวจสอบยังไงแล้วคุณมาจอดรถขวางนี่ใครคุณมาจอดรถขวางทางเดินรถก่อนคุณจะมาเขาโบกเขาจอดคนก็จอดแล้วก็แล้วไปเขาไม่ได้โบกเขาส่องใส่ผมแต่ผมจะเลี้ยวเข้านี้แต่รถมันขวางแล้วมาส่องหน้าผมแล้วดูเหมือนเราอยู่รถไหมไม่มีก็ส่องไปฉายเฉยคุณไงให้สัญญาณคุณไงให้คุณจอดให้มันคุณก็ชนผมจะบอกให้นะการที่จะบาดของตำรวจแล้วเอาไฟส่องหน้ารถเขาหรอคุณลองพูดตรงๆดิอย่างลูกผู้ชายเนี่ยมันผมจะบอกนะประชาชนอื่นอาจจะไม่สนใจเพราะเขากลัวตำรวจแต่การปฏิบัติของคุณมันไม่ถูกไปส่องอย่างเงี้ยมันผิดการโบกอ่ะมันต้องโบกโบกอย่างเงี้ยก่อนหนึ่งคืนไม่โบกเนี่ยเนี่ยผมคุ้นหน้ามากเลยในดาบเนี่ยเหมือนผมเคยเจอที่ไหนนะเนี่ย
ดูเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดอยู่ถนนตลอดนะครับอยู่ทุกวันเนี่ยผมธนกิจวิจิตรอดุลครับเมืองนราธิวาสกับอุบลผมไม่ดื้อผมคืออย่างนี้ท่านผมคือคืนผมไม่อยากจะไปแล้วนะก็แล้วแต่ครับผมเดินเล่นแถวนี้แหละผมดูแล้วคนก็ได้เมาผมจะเมาอย่างผมอ่ะดูรูปคดีความนะผมมาผู้กองก็ให้เกียรติพี่นะพี่ก็ผมจะบอกให้นะผู้กองนี่มีวุฒิภาวะดีมากก็นั่นแหละแต่พวกคุณน่ะมันไม่ใช่ไงไปๆๆๆๆมาๆขอขอบคุณผมไม่อยากทะเลาะด้วยครับโอเคใช่ๆผู้กองอ่ะมีวุฒิภาวะเพราะว่าตำรวจสัญญาบัตรเพราะว่าเขาได้การฝึกอบรมมาพอแล้วนะไม่เหมือนทั่วไปไม่เดี๋ยวผมไม่นอนเอ้าใครจะนอนเข้าไปนอนเลยผมไม่นอนแล้วเอากระเป๋าไว้หน่อยผมไม่ได้ดูถูกคุณน่ะปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดคุณปฏิบัติหน้าที่ผิดคุณไปแจ้งความเลยคุณมาจอดรถขวางคนจะเข้าเนี่ยที่พักเนี่ยมันใช่ไหมเอาไฟฉายส่องรถผมเนี่ยส่องให้สัญญาณคุณจะตามผมไหมผมคุณจำชื่อไว้นะธนกิจวิจิตรรุ่งอรุณครับไม่จำเดี๋ยวคุณรู้นี่ขอบคุณนะผมคุณแน่ทุกคนเอากระเป๋ามาผมไม่นอนแล้วพรุ่งนี้ไปอัยการแต่เช้าไม่นอนเอาแฟ้มแดงมาด้วยผมไม่นอนหรอกผมบอกเลยแชร์ไปเลยครับผมไม่นอนหรอกเอาใครจะนอนเข้าไปเลยเอาเข้าไปติดต่อห้องกันเลยติ๊กพาเข้าไปติดต่อห้องเดี๋ยวผมป๋าไปพักก่อนก็ได้เดี๋ยวไปติดต่อห้องกันก่อนก็ได้จิ๊กไม่ก็เดี๋ยวไปติดต่อห้องพักกันเลยก็เดี๋ยวค่อยออกมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยกับป๋าจริงใหญ่ให้ป๋าเก็บไว้พักย้ายไปพักครับไปฮะพอดีผมจะเข้าที่พักอะครับนะเนี่ยครับคือผมมากับนาวากาศโทนะครับนะครับนี่แหละครับโสพลสัมภาวเทพอะครับก็พอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งด่านอยู่นู่นนะครับแต่ว่าเอารถมาจอดขวางผมตรงนี้นะแล้วผมจะเข้าที่พักครับเนี่ยนะเพราะว่าผมหาที่พักไม่ได้ครับนะจอดขวางแล้วเอาไฟสายส่องแล้วผมเข้าซอยไม่ได้ครับก็กำลังจะลงก็ตำรวจก็เหมือนมารุมผมเลยเมื่อกี้ครับ3-4ท่าน5ท่านเลยนะจะให้ผมเป่าอะไรครับนะด่านก็อยู่นู่นเดี๋ยวจำชื่อผมไว้แล้วกันปะเดี๋ยวผมไปชมด่านเพราะว่าฮะปะฮะเหรอต้องไหมก่อนติ๊กถือเดี๋ยวผมขอชมด่านหน่อยมันไม่ใช่ป่ามันเกินไปผมคืออันนี้ถ่ายไปแล้วนะซอยคือมันเกินไปป่าผมก็เลยว่าตอนแรกว่าจะพักผ่อนแล้วครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนครับผมคืออย่างนี้ครับผมมาวนหาที่พักอุบลนะครับมาอุบลวนหาที่พักหลายรอบแล้วอยู่ผมจะเลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวเข้าที่พักอะครับเนี่ยครับอริสราแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอะเอามอเตอร์ไซค์ขวางซอยไว้แล้วก็สปอตไลท์ส่องใส่ผมเนี่ยส่องใส่หน้ารถไอ้สปอตไลท์ไฟฉายใหญ่อะครับนะแล้วก็ผมก็แล้วมาทำเหมือนผมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนครับผมต้องการพักผ่อนพรุ่งนี้จะไปอัยการแต่เช้าไอ้ที่เราหาใช่ไหมไม่ครับอยู่นู่นอันนี้อีกที่นึงอ๋อนี่ไงเนี่ยครับเนี่ยมาจอดเนี่ยมาปิดซอยเขาอย่างเงี้ยนะมันไม่ถูกต้องหรอครับนะเนี่ยนะมันไม่ถูกต้องหรอครับเอายังไงไม่ผมก็บันทึกที่ไว้เฉยไม่เป็นไรพูดไปเลยพี่บรรยายไปเลยเหมือนโฆษกเลยเอาเลยตามถนนเนี่ยครับไม่รู้ในดาบหรือเป็นนะดาบอะไรครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับธนกิจวิจิตรรุ่งอรุณครับผมดาบตำรวจพานทองบุญรักษาโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันนะครับบนราชธานีนะครับโอเคเดี๋ยวได้เจอกันเนี่ยนะคนนี้ปฏิกิริยากับผมไม่ค่อยดีอะครับแต่แรกทำไมพี่พูดแบบนี้พี่พูดว่าผมไม่ทำไมพี่ว่าผมล่ะครับผมพูดอะไรไม่ดีตอนที่อยู่ในวิดีโอก็คุณก็ถูกต้องไงอยู่ในวิดีโอมีผมบันทึกอยู่คุณพูดกับผมยังไงพี่เอาไหล่กระแทกตำรวจผมก็บันทึกอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดดูกันนะครับ
ไม่เป็นไรครับผมโอ้ครับผมครับผมเชิญครับทำไมไม่ล็อกผมเลยอ่ะเมื่อกี้ฮะถ้าคุณมาพูดแบบนี้คุณมาอบกอดผมก่อนนะแล้วคุณมาอบกอดผมทำไมไม่ได้อบไม่ได้อบไม่ได้อบครับเออก็อยู่ในนี้ไงเออก็อยู่ในนั้นแหละผมก็อยู่ในนี้เหมือนกันโอ้ยเชิญตามสบายนะพี่นะนะผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบนเนี่ยนะครับผู้บังคับบัญชามีนโยบายมายังไงนะผมว่าจะพักผ่อนนะครับนะคือเจ้าหน้าที่แต่ละนายอ่ะครับมีเหมือนที่โอบกอดผมแล้วก็ประมาณนี้เนี่ยครับผมเดินมาจนเกือบ50กว่าเมตรนะฮะนะเดี๋ยวขอชื่นชมด่านนิดนึงครับนะวันนี้ผมเหนื่อยจะหาที่พักอะครับแล้วผมอยู่ไกลห่างกับด่านมากเดี๋ยวขอชมหน่อยนะครับนะครับเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะผู้กองก็ที่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ก่อนครับเมื่อไม่ให้ผมเข้าไปพักผมก็อยู่เป็นเพื่อนนะนะผมว่าจะเลี้ยวไปพักว่าวันนี้เหนื่อยว่าจะไม่ลงไลฟ์อ่ะฮะนะผมมากับท่านนาวาแกดเอกโสพลสำเภาเทพอ่ะครับครับผมก็พรุ่งนี้มีอัยการแต่เช้าก็ไม่น่าจะต้องนอนครับเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ดีกว่านะโอเคนะครับเดี๋ยวดูการบริการของเจ้าหน้าที่นะครับบริการสภ.เมืองอุบลครับเมื่อกี้คุยกับผู้กองท่านมีวุฒิภาวะครับเนาะท่านก็พูดกับผมดีอยู่ครับก็ทำให้ผมใจเย็นลงระดับหนึ่งนะแต่ว่าทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายปฏิบัติงานเนี่ยก็ดูตามคลิปเลยครับนะครับดูตามคลิปเลยเดี๋ยวโทรเรียกผู้สื่อข่าวมาดีมั้ยที่อยู่เนี้ยเดี๋ยวนะครับคือเขาน่าจะคิดว่าผมเมามาครับน่าจะคิดว่าผมดื่มอ่ะก็เลยค่อนข้างจะพยายามใช้อารมณ์อ่ะครับแล้วก็พยายามจะควบคุมตัวผมให้มาเป่าอะไรสักอย่างผมว่ามันเกินไปอ่ะครับนะเอาง่ายๆฮะคือตั้งใจเกินแบบเหมือนว่าดูลักษณะเหมือนผมเมาอย่างเงี้ยคิดว่าผมเมาแล้วจะเอาผมไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฮะนะทุกอย่างทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายครับนะรัฐธรรมนูญกฎหมายเดียวกันเนี่ยนะครับเนี่ยครับมาตรา3839ครับนะผู้ใดนำสิ่งของกีดขวางการจราจรนะครับกรวยมาริเออร์ครับนะท่านได้รับอนุญาตจากไหนครับเนี่ยกรมทางหลวงไหมนะครับนะคือผมเหนื่อยด้วยครับ2-3จังหวัดแล้วมาจากอุดรฮะ400กิโลครับนะกะว่าจะพาท่านนาวากาศโทพักผ่อนนะฮะหาที่พักนะครับนี่ครับบางสิ่งของกีดขวางประมาณนี้ดูเอาแล้วกันครับคือห้ามผู้ใดนะครับนำสิ่งของกีดขวางการจราจรห้ามผู้ใดคือไม่ได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่นะฮะก็มาตรา3839นะครับท่านอดีตอัยการแล้วก็ทีมทนายนะครับฝากด้วยนะครับนะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่หน่อยเมื่ออยากให้ผมมาด่านนะครับนะนะเวลานี้นะครับประมาณ2:00ครับนะเพิ่งตั้งเมื่อกี้ครับเพราะผมวนหลายรอบแล้วหาที่พักอะครับนะก็เพิ่งเห็นตั้งเมื่อกี้นะครับโอ้รุมผม5-6นายเลยครับโอ้โหนี่ถ้าผมกินเหล้าเนี่ยโอ้เข้าทางอ่ะนะเมื่อกี้นะแต่ที่ผมอันนี้หน่อยเพราะผมจะเลี้ยวเข้าที่พักนะรถขวางไฟฉายส่องมันเกินไปครับผมไม่ใช่ยังไม่เป็นผู้กระทำผิดนะมาปฏิบัติแบบนี้ไม่ถูกครับอย่าเคยชินนะครับกับการปฏิบัติงานแบบนี้ผมไม่ใช่นี่นะครับผมจะบอกให้นะครับครับผมอุบลครับอุบลครับผม
นะผมไม่สนับสนุนให้ใครกระทำผิดกฎหมายนะครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับห้ามทำผิดกฎหมายเด็ดขาดนะวันนี้ผมจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ท่านผู้กองท่านมีวุฒิภาวะครับท่านสุขุมเยือกเย็นแล้วก็ท่านใช้ดุลพินิจนะครับผมก็ให้เกียรติท่านอยู่ก็นะตอนแรกโอ้โหลูกน้องท่านนี่ผมจำหน้าได้ด้วยหลายคนนะจะมาโอบกอดผมพอผมเอามือปัดมือออกนี่ก็บอกว่าผมจะขัดขวางต่อสู้อะไรก็ว่ากันไปอ่ะครับนะอยู่ในคลิปโอ้นะประเทศนี้ก็อยู่ยากแล้วครับแบบเนี้ยไม่ผมเจตนาผมจะเข้าที่พักจริงๆครับ GPS ผมก็ให้ดูว่าผมตั้งมาเนี่ยไอ้ซอยนั้นน่ะแล้วมาปิดทางเข้าเนี่ยมันใช่ที่ไหนไปขออนุญาตใครครับเอารถไปจอดขวางคนเนี่ยมาตรา3839อ่ะครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเกินไปอ่ะด่านก็คือด่านสิครับถ้าผมผ่านด่านมาหรือมีคนผ่านด่านให้ความร่วมมือเนี่ยไม่ว่าครับแล้วขัดขวางก็ว่ากันไปนะครับอุบลครับคือมอเตอร์ไซค์ขวางไว้ทางเข้าซอยซอยอะไรครับอดิศยาเมนชั่นนะครับอดิศราถ้าใครอยู่บนน่าจะพอทราบนะครับเป็นหอพักอะครับที่ผมมาจากพิจีพีเอสครับก็ห่างจากด่านนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 3-4 ซอยอะครับก็ผมไปกลับรถแยกเรียกแยกอะไรนะตอนนั้นดงอกพึ่งดงอู่พึ่งนะครับก็ไปกลับรถมานะครับผมไปกลับรถมาจะเลี้ยวเข้าซอยไฟฉายส่องผมตั้งแต่นู้นผมก็ไม่ว่าไฟฉายอันแรกก็ไม่ใหญ่มากส่องหน้าส่องตาเลยแล้วการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ผมบอกเลยยังไงก็ผิดไม่ถูกหรอกครับไปส่องหน้าเขาอะรถเขาขับมานี่ไปส่องหน้าไม่ได้ครับลักษณะการโบกนะคนที่ได้รับฝึกอบรมจราจรอ่ะเขาไม่ใช้ไฟหน้าไปส่องหน้าคนงั้นนะมันไม่ใช่หรอกครับมันผิดแล้วครับนะไม่ใช่แล้วนะท่านใหญ่ผมอยู่เป็นเพื่อนก็จะอยู่ครับแล้วทำเหมือนลักษณะว่าเหมือนผมจะหนีอะไรเงี้ยรู้จักผมน้อยไปอ่ะผมจะหนีอะไรอ่ะผมมีแต่ชอบครับขึ้นโรงพักเนี่ยเกินไปแล้วนะพรุ่งนี้ช่วยลูกความครับที่ขึ้นอัยการครับพรุ่งนี้ครับอยู่เป็นเพื่อนครับมาตรา3839ครับแล้วก็พ่วงกับมาตราอื่นด้วยนะครับที่ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งของกีดขวางการจราจรนะครับไม่ว่าจะหากผู้ใดคือประชาชนเอาโต๊ะเก้าอี้หรือตากข้าวบนถนนก็ผิดกฎหมายครับนะปรับ 60,000 บาทนะครับนะแล้วก็เหมือนที่บอกครับกล้วยนะผมเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะเดี๋ยวผมตรวจที่หัวหน้าสถานีครับว่ามีการขออนุญาตกรมทางหลวงถูกต้องหรือไม่นะครับในการตั้งนะผมก็ไม่รู้ว่าด่านอะไรด่านเป่าแอลกอฮอล์มั้งนะใช่ครับท่านผู้กองระดับเจ้าหน้าที่ตำรวจสัญญาบัตรครับวุฒิภาวะดีครับนะมีความสุขุมเยือกเย็นแล้วก็ใช้ดุลพินิจครับเขาไม่ได้ใช้อารมณ์แล้วใช้แรงครับนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ท่านนึงที่มีกล้องอยู่นะครับแล้วก็มาใช้คำพูดเนี่ยโอ้โหผมว่าแย่กว่าชาวบ้านแล้วกันน่ะเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกมาโอ้ถ้าเล่นแบบนี้ตายเลยครับประชาชนน่ะอ้าปากไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่แล้วผมไม่ดื่มครับผมไม่ดื่มนะแล้วก็ตอนนี้นะครับการเรียกว่าอะไรครับในการกฎหมายสภาพว่าเรื่องของการโควิดอะครับนะตอนนี้กฎหมายโควิดก็ยังอยู่นะครับแต่ในการเป่าเนี่ยนะไอเป่าเทสเนี่ยนะผมท้วงติงไปมากเลยครับที่ยื่นให้กับทีมกฎหมายนะครับไอตัวเทสอะครับนะให้เป่าไปนะแล้วถามหน่อยครับมันจะควบคุมโรคยังไงอะนะผมก็อยากรู้อะนะขนาดปิดแมสปิดปากแล้วยังไม่โอเคอะนะครับตอนนี้กฎหมายยังบังคับใช้อยู่นะครับการควบคุมโรคอ่ะนะครับเจ้าหน้าที่ตั้งเริ่มแต่ 2:00 ครับ
นะครับอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ครับก็เดี๋ยวไม่แน่ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปหาท่านภูมิกับด้วยครับตอนแรกผมว่ายังไม่เข้านะฮะภูมิกับเมืองอุบลนะครับกับวรินทร์ชันราบแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็เดี๋ยวผมจะส่งข่าวก็พรุ่งนี้มีทีมนักข่าวมาด้วยครับอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่นิดนึงครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก็ผมไม่อยากเรียกท่านมานักข่าวที่นัดกันก็อยู่ที่นี่ครับแต่ว่าพักผ่อนแล้วครับก็เป็นช่วงที่พรุ่งนี้จะไปอัยการที่ว่านักข่าวจะทำข่าวครับก็ไม่อยากเรียกมาครับไม่เป็นไรนะผมก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะเมื่อกี้ก็เหมือนที่บอกครับก็ตามในคลิปเลยเดี๋ยวผมรวบรวมเพิ่มเติมครับนะเอาผู้กองเก็บแล้วเหรอครับนะพึ่งตั้งเมื่อกี้ครับมันรู้ด่านอะไรนะเนี่ยครับก็มีคอกมีอะไรพร้อมฮะเนี่ยครับเนี่ยฮะเก็บแล้วครับอุบลครับอุบลไม่รู้ครับผมเมื่ออยู่เป็นเพื่อนนะเมื่อใหญ่ผมมาอยู่ในด่านนะผมก็มาอยู่ในด่านนี้อยู่เป็นเพื่อนนะครับนะท่านผู้กองเป็นสัญญาบัตรครับท่านมีวุฒิภาวะครับท่านใช้บุญนิดกับผมครับท่านก็พูดจาตามที่ท่านได้อบรมนะครับท่านมีดุลพินิจครับแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาครับนะก็ปฏิกิริยาโอ้โหรุมผมเลยเมื่อกี้ผมบอกเลยผมแทบจะอ้าปากอะไรไม่ได้เลยนะผมจะเลี้ยวเข้าซอยไปพักผมบอกเลยนะวันนี้จริงๆผมเดินทางเงียบนะผมเดินทางเงียบมา2วันแล้วผมว่าจะไม่ลงไลฟ์ด้วยนะเพราะผมมีภารกิจสำคัญนะครับนะแต่พอผมจะเลี้ยวเข้าซอยเอารถจอดขวางในซอยนะผมจะเลี้ยวเข้าแล้วพอผมจะลงจากรถโอ้โหบังกรูเข้าหาผมเลย 5-6 คนน่ะเอาเป็นเอาตายเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะแล้วปฏิกิริยาในด่านนะฮะแต่ละท่านเมื่อกี้นะครับก็อยู่ในคลิปนะครับโอ้โหทำอย่างผมนี่พ่อค้ายาเสพติดเลยทำอย่างผมมีความผิดแบบฆ่าคนตายมาเอาง่ายๆนะไปการปฏิบัติเมื่อกี้ผมบอกเลยนะครับมันไม่ใช่ฮะผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับนะเก็บด่านแล้วครับพึ่งตั้งเมื่อกี้เก็บแล้วนะรถที่ขนกล้วยครับนี่สถานที่ครับนะเดี๋ยวผมไม่พบภูมิกับครับพรุ่งนี้พอดีผมเคยนำเรียนท่านหลายประเด็นอยู่แต่ผมมีเรื่องสำคัญอยู่กับภูมิกับครับนะเมื่อกี้ในดาบครับในดาบนั่นแหละตามนั้นนะครับอยู่ในคลิปครับเดี๋ยวท่านอดีตอัยการนะครับแล้วก็ฝ่ายทีมทนายนะครับก็รวบรวมทีเดียวเลยเพราะว่าผมมีประเด็นอยู่กับที่อำเภอเมืองอยู่นะที่จะดำเนินการอยู่ครับตอนนี้ด่านเก็บแล้วครับนะดูในการขนนะการขนเนี่ยครับนะลองดูอยู่เป็นเพื่อนครับอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ครับนะครับคือผมเดินทางทั้งวันนะครับวันนี้น่าจะประมาณเกือบ500กิโลครับนะ500กิโลแล้วทางเนี่ยมาจากอุดรมาเนี่ยคือเป็นทางที่เป็นเค้าเรียกอะไรเป็นหลุมเป็นบ่อทางก่อสร้างก็มาได้เรื่อยๆครับพอมาถึงก็ดึกพอดึกเสร็จก็หาที่พักไม่ได้ครับวนไปวนมาเนี่ยครับนะวนไปวนมาพอมาพอเราตั้ง GPS มามันก็อยู่ใกล้ด่านแต่ยังไม่ถึงด่านนะครับผมจะเลี้ยวเข้าที่พักครับโดยสัตว์จริงเลยพอจะเลี้ยวเข้าโอ้โหทั้งไฟฉายทั้งรถขวางทั้งอะไรเต็มเลยผมก็ผมคิดแล้วครับเพราะว่าแนวแบบนี้คือเห็นประชาชนเจอบ่อยด้วยนะเจอบ่อยด้วยครับ
เนี่ยฮะเนี่ยวางแบบนี้เนี่ยครับดูนะครับนี่คือการวางนะดูสิครับไม่มีสิ่งปกคลุมและไม่ได้มัดเชือกเลยเปิดท้ายด้วยครับเนี่ยดูเลยครับเนี่ยอุบลครับอุบลไปแล้วครับนี่ครับนี่ฮะทำไมไม่อยู่ล่ะอยากให้ผมอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอะครับอันนี้ครับเก็บไปแล้วอยากให้ผมอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ยก็ไปแล้วอีกหนึ่งคันนี่ฮะก็อยากให้ผมอยู่ด้วยอ้าวแล้วหนีผมไปทำไมอ่ะฮะหนีไปทำไมเนี่ยครับด่านแตกไปแล้วมันอะไรอ่ะครับผมจะเลี้ยวเข้าที่พักจริงๆเอามอเตอร์ไซค์ไปขวางเอาไปฉายส่องผมตั้งแต่นู้นส่องหน้ารถอ่ะครับโอ้ยมันไม่ยั่วได้ยังไงครับผมบอกเลยนะส่องเอาไฟสปอตไลท์ไฟฉายอ่ะส่องมาตั้งแต่ซอยแรก2ซอยแล้วผมจะเลี้ยวเข้าจริงๆผมไม่ได้ดื่มครับผมไม่ดื่มเหล้ามากับท่านผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่ดื่มอยู่แล้วแล้วก็ผมจะเลี้ยวเข้าซอยจริงๆนะซอยเนี่ยแล้วรถก็ขวางรถเจ้าหน้าที่ตำรวจมอเตอร์ไซค์ขวางไว้ไปชายก็ส่องสปอตไลท์พอผมเบรกแล้วก็จิบโทรศัพท์นะครับกำลังจะลงมาไลฟ์สดตอนแรกว่าจะมาคุยดีๆก่อนนะพอจะลงไลฟ์สดมารุมผมอะครับโอ้ยวอกันเรียกกันแล้วก็ลักษณะนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเนี่ยอีกท่านนึงเนี่ยนะเนี่ยผมบอกเลยนะก็ดูในคลิปเลยนะครับปฏิกิริยากับผมยังไงอะครับเนี่ยฮะท่านเนี่ยนะผมเคยเจอหน้าท่านอยู่อะไรพี่อะไรไม่มีอะไรเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงกับผมเตรียมแล้วกันอะไรพี่นะฮะผมทำอะไรพี่นะครับ6มีนาคมครับเนี่ยใช้รถก็เนี่ยครับภาษีเนี่ยป้ายหมดแล้วครับเนี่ยครับหมดแล้วเนี่ยใช้รถก็ไม่ภาษีหมดด้วยเนี่ยนู่นนะป้ายภาษีก็หมดด้วยมันอะไรฮะโอ้ยถ้าท่านเป็นผมอะผมบอกเลยโอ้โหงงมากอะแล้วเนี่ยย้ายผมมาอยู่ด่านด้วยแล้วไปไหนอะไปทำไมเนี่ยหนีไปหมดเลยนี่ไปหมดเกลี้ยงใช้รถก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเอารถนะครับมาขนป้ายขนกลวยก็เปิดท้ายไม่มัดไม่มีสิ่งปกคลุมนะไม่รู้จะหล่นไม่หล่นแล้วก็รถก็ไม่ได้ต่อภาษีไม่แสดงป้ายภาษีนี่หมดรถเมื่อกี้ในดาบเนี่ยที่ทำปฏิกิริยากับประชาชนเนี่ยที่เกินกว่าเหตุเนี่ยรถก็เสียไม่เสียภาษีป้ายวงกลมก็หมดอายุแต่มีนาปี63อันนี้มันเดือนอะไรแล้วนะนำรถที่ไม่มีการต่อภาษีมาใช้ในทางแล้วมาตั้งด่านแล้วมาก้าวร้าวกับประชาชนนะผมก็ไม่ทนครับนะผมไม่ทนหรอกผมจะเลี้ยวเข้าซอยที่พักจริงๆครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินไปจากฟ้อมนะก่อนที่หยุดไลฟ์สดนะฮะนี่คือนี่ครับที่เขาทำกันเนาะตรงนี้ครับตั้งเป็นคอกไว้เลยและใช้คำพูดผมเชิญผมเข้าคอกอะครับนะในคลิปเลยมันเข้าคอกอะไรผมไม่ใช่ควายอะผมคือประชาชนโอ้โหนะแล้วจะมาตั้งจะผิดประชาชนแต่อะไรนะแต่รถเอานำรถที่ไม่ได้เสียภาษีมาใช้แล้วเพื่อมาตั้งด่านเนี่ยนะแล้วก็สิ่งของเอาของวางในรถเนี่ยกลวยเก้าอี้โต๊ะนะครับล้นมาเต็มเลยกระบะกระเบอะก็ไม่มัดไม่คลุมเนี่ยครับเนี่ยผมพาเดินไปไกลครับนู่นน่ะป้ายซอยนู่นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปนะครับก่อนที่หยุดไลฟ์โอ้มันเกินไปครับนะแล้วจอดทุกซอยนะแล้วก็เอาไฟฉายสปอตไลท์ส่องผมเนี่ยตั้งแต่ซอยแรกผมก็ไม่ว่าอะไรซอย2พอผมจะเลี้ยวเข้าที่พักอะครับรถมอเตอร์ไซค์ขวางไว้อะครับจริงๆเขาจอดขวางอยู่แล้วครับหรือเหมือนแบบว่าเจ้าหน้าที่คงคิดว่าสเกลหน้านี่ไม่ถึงต้องปิดซอยหมดอะทุกซอยไม่ให้ใครเลี้ยวเข้าอะประมาณเนี้ยมันใช่ไหมล่ะด่านก็อยู่ตั้งไกลอะครับแล้วผมจะเข้าไปพักอะครับมันเกินไปแล้วทำปฏิกิริยาเหมือนว่าผมก็ทำผิดไปแล้วไงครับเหมือนแบบว่าเหมือนเขาคิดว่าผมคงเมาแน่คงกินมาแน่อะไรอย่างเงี้ยคงหนีคงจะหนีแน่นอนนะรีบมารุมผมเลยเต็มเลยเป็นโอ้โหเป็นแล้วมีทั้งผู้ใหญ่แล้วทำไมที่พัก
อ๋อก็ให้บนมาเลยครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูปากซอยเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายรูปปากซอยให้พี่ยังครับขอบคุณมาแม่นะทุกท่านที่เข้ามาดูช่วงนี้นะครับนะโอ้เนี่ยปิดทุกซอยอ่ะครับมันไม่ใช่แล้วเอาและประเด็นเนี่ยปิดทุกซอยผมไม่ว่าแต่เอาไฟฉายครับส่องเอาไฟฉายขนาดใหญ่นะฮะท่านก็น่าจะเคยเห็นนะไอ้สปอตไลท์ใหญ่ๆอ่ะมันส่องเต็มรถคือเหมือนว่าจะจับคนที่กระทำผิดอ่ะหรือจับโจรอ่ะมันส่องแบบเอ้าแล้วมันโอ้โหมันส่องตาแล้วมันขับรถไม่ได้เลยอ่ะเอางี้เหมือนแบบว่าให้โอ้แบบว่าผมว่าใช้วิธีนี้ผมว่าไม่ถูกอ่ะผมว่าไม่ถูกหลักการแน่นอนอ่ะกระทำแบบนี้กับประชาชนไม่ได้ครับมันละเมิดมันเกินไปด้วยนะผมบอกเลยนะมันเกินไปด้วยครับผมบอกเลยไกลมากครับลองดูดิครับไปกลับรถใช่ไหมเนี่ยครับผมเนี่ยที่พักได้ไหมตกลงได้แล้วครับโอ้โหมันผมว่าจะไม่ไหลนะครับเพราะว่าผมเดินทางมีภารกิจหลายอย่างครับพรุ่งนี้แต่มันเกินมันผมจะไม่ผมไม่ไลฟ์แล้วนะครับตอนลงมาตอนแรกอ่ะนะนี่ครับนี่ครับที่พักเนี่ยซอยนี้เนี่ยครับผมจะเข้าที่พักจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าผมจะหนีอะไรนี่ผมจะหนีทำไมตำรวจอ่ะฮะเพราะผมไม่ใช่คนทำผมไม่ได้พูดกระทำผิดอะไรนี่เดี๋ยวให้ดูถ่ายรูปหน่อยนะถ่ายรูปซอยไว้ด้วยซอยแจ้งครับเนี่ยผมวนหาเนี่ยวริศราอะไรเนี่ยซอยแจ้งสิริ10ครับเนี่ยครับผมจะเข้าซอยที่พักครับมันเป็นที่พักเนี้ยทางเข้าเนี่ยเนี่ยครับดูครับเนี่ยเนี่ยแต่เอามอเตอร์ไซค์มาขวางผมตรงนี้เลยผมเลี้ยวเข้าไม่ได้แล้วพอผมจะลงมามัวแต่หยิบโทรศัพท์โอ้โหมารุมผมเต็มเลยอ่ะเอาง่ายๆมันเกินวิสัยของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วครับไม่มีดุลพินิจอะไรเลยอ่ะมีแต่นายดาบอ่ะไม่มีดุลพินิจนะครับแล้วพยายามจะใช้การข่มขู่ใช้การแบบเหมือนจะออกแรงด้วยนะเมื่อกี้พยายามมาโอบกอดผมเหมือนจะโอบกอดผมอ่ะเนี่ยครับเนี่ยจอดขวางแล้วไม่ใช่ขวางเฉยๆนะเอาไฟฉายครับแบบไอ้สปอตไลท์ใหญ่ส่องเต็มหน้ารถผมเลยผมก็คือไอ้เราขับรถก็กลัวมันจะเฉี่ยวชนเนาะกลัวจะลงเนี่ยครับเนี่ยกลับรถมาแบบนี้ครับเนี่ยกลับรถมาอย่างเงี้ยเนี่ยกลับรถมาอย่างเงี้ยครับพอกลับมาส่งเลยตั้งแต่ซอยนู้นมาผมก็ไม่ว่าอะไรแต่พอมาถึงนี้ผมจะเลี้ยวเอามอไซค์ขวางตรงนี้แล้วก็เอาสปอร์ตไลท์ส่องแล้วก็กระโดดลงมาจากรถกันแทบเนี่ยครับแล้วก็มาตามกันเต็มเลยแล้วมาใช้ปฏิกิริยาแบบโอ้โหเมื่อกี้ครับผมเลยอดไม่ได้เลยแล้วกดไลท์เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมครับก็สรุปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจใหญ่ผมเข้าไปที่ด่านพอผมไปอยู่เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายนะเจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างเลยไปหมดเลยนะทิ้งผมอยู่ในด่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเรียกเป็นกำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามกันอยู่ตลอดนะครับให้กำลังใจขอบคุณมากๆขอบคุณครับสวัสดีครับ